ี่ไงตายเจอความหลอกซันคงทำร้ายจิตใจไปYeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears. คิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บฮัลโหลแอดมินใช่ปะไอที่สั่งว่าให้อัปเดตผลเลิฟๆอ่ะอัปเดตไปยังวะอ๋ออัปเดตไปแล้วใช่ไหมดีมากถ้าไม่อัปนะไล่มึงออกแค่นี้แหละอ๋อขอโทษ FC ด้วยนะครับที่พี่พูดไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่กับแอดมินเกมนะครับเพราะว่าที่ทุกคนเห็นว่าผลเลิฟๆมันอัปเดตนะครับเป็นเพราะใครทุกคนรู้ปะให้เดาแน่นอนน้องๆก็ต้องเดาพี่อยู่แล้วและน้องๆเดาไม่ผิดนะครับเพราะว่าพี่เป็นคนสั่งให้แอดมินเนี่ยปรับผลเลิฟๆเนี่ยให้เป็นให้อเวกนะครับเอาง่ายคือกูสั่งให้มันอเวกเองอ่ะแหละไอ้สัตว์ทุกคนจะบอกว่าพี่โมนะครับแหกตาดูนี่เมื่อ2วันที่แล้วนะครับพี่ได้ทำการเมื่อ3วันที่แล้วสิพี่ได้ทำการเล่นผลแห่งความรักนะครับแล้วแอดมินก็แบบว่าคือแอดมินเพิ่งสปอยเมื่อคืนนะครับว่าจะอัปเดตผลเลิฟๆนะครับแต่พี่เนี่ยทำก่อนหน้านั้น3วันเว้ยแอดมินมาเห็นคลิปพี่ไงมันก็เลยแบบโอ้ยสันคงบอกให้อัปเดตกว่าไปละกันแล้วคนจะบอกว่าพี่โมอีกดูนะดูฟันพี่ดูคนดูสียางพี่นะครับสีชมพูพี่เลือกให้เข้ากับเดือนแห่งความรักนะครับแล้วพี่โจบอกกับว่าพี่นี่สั่งให้แอดมินอัปเดตไงมันก็เลยต้องใช้สีชมพูสรุปง่ายๆก็คือพี่เป็นคนสั่งแอดมินเองครับน้องๆไม่ต้องตกใจหรอกนะครับทุกคนได้เล่นผลเริ่มตื่นเป็นเพราะใครรู้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมซับตะไคร้และไลค์ช่องพี่ด้วยและที่สำคัญก็อย่าลืมไกด์ตันซันคุงนะครับลิงก์เว็บพี่จะทิ้งไว้ด้านล่างลิงก์เว็บพี่จะทิ้งไว้ด้านล่างเลยไปอุดหนุนไกด์ตันเพื่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเผา VC ใกล้จะหมดแล้วทุกคนไปอุดหนุนด้วยนะครับ VC ใกล้หมดแล้วเว้ยรีบเลยนะหมดแล้วไม่มีมาต่อนะครับรีบเลยครับน้องๆลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างเออคุณใจขาดตายพูดแต่ละทีนี่เวนโอเคแล้วพี่ก็จะมารีวิวผลเริ่มนะครับเอ้าผมมัตเตอรี่ไม่ครบอะครับทุกคนดูดิฮะเนี่ยมัตเตอรี่พี่ไม่ครบอะครับนิ้วกูขาดเลยเนี่ยทุกคนไหมเดี๋ยวพี่ขอตัวไปฟาร์มก่อนนะครับประมาณสัก10วิพอพี่ไม่ต้องฟาร์มอะไรมากมายไม่สิพี่บอกแอดมินเพิ่มมัตเตอรี่ให้เลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะฮัลโหลไอ้โง่จะเพิ่มมัตเตอรี่ผลเริ่มให้ผมได้ไหมครับพอดีว่าผมจะอัดคลิปอะครับไม่มีมัตเตอรี่เลยคือเขาพี่ขอบคุณครับกูทำเพื่ออะไรเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ฟาร์มจนมัดเอ้ยไม่ใช่ฟาร์มสิโอ้ยฟาร์มยังไงครับพี่ไม่ได้ฟาร์มครับนี่นะครับทุกคนไอ้มัสเตอรี่พี่ไม่ได้ฟาร์มนะครับพี่สั่งแอดมินแบบว่าเพิ่มมัสเตอรี่ให้เลยนะครับสบายเกินเหี้ยฟาร์มจนนิ้วหงิกไอ้สัตว์โอเคเราก็จะออกจากเซิร์ฟวีนะครับแล้วก็จะไปตบคนฆ่ามาแล้วไอ้เจ้าพวกกระจอกณตอนนี้นะครับผลแห่งความรักได้ทำการอัปเดตกูพูดรอบที่4ละเราจะมารีวิวสกิลแรกก่อนเลยนะครับเอ้ยโปเฮ้ยโปมังกรด้วยประเด็นยิงเลยกันคอมบูดแล้วกูคอมบูดเฮ้ยนี่ไงตายไส้ไก่มึงใครวะมันแรงนะเว้ยมันไม่ใช่กากนะครับผลเนี้ยตั้งแต่อัปเดตมาหลังๆรู้สึกว่าแอดมินมันน่าจะจับทางออกนะครับว่าบกฟุตเนี่ยไปเด่นด้าน PVP แล้วนะครับแม่งเมื่อก่อนนี้อัพมานี่อะไรก็ไม่รู้มีแต่ PVP ไม่ได้แบบโง่ๆอ่ะครับช่วงนี้อัพแต่เป็นทาง PVP แอดมินพี่เป็นคนบอกให้แอดมินอัพเองเพราะฉะนั้นน้องๆก็อย่าลืมซับสไครและแชร์คลิปนี้จุ๊กใช่มั้ยน้องมึงใครเนี่ยเอาช่วยฟาร์มมาช่วยฟาร์มสกิลนี้คืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้ไอนี่คือตัวอะไรอ่ะไอนี่คือตัวอะไรเนี่ยอีสัตว์ล่างแย่กูเหรอไอมันคิกก๊อปไอตัวก๊อปปี้นี่ไงไอตัวก๊อปปี้ตายซะกูตีไม่ได้ไม่มันคือล่างแย่เราเหรอวะมันคืออะไรเบโต้เฟนโดอ๋อมันคือล่างแย่เราครับดูดิเอายาเอาไอบ้านี่เอาทุกคนเอาหยุดมึงจะตีย่างล่างแย่ฉันคงไม่ได้นะบังอาจมากที่จะตีล่างแย่ฉันคงเทว่ะมันโหดแค่ไหนวะล่างแย่กูสวัสดีครับน้องๆใครที่อยากมีโลบักไว้ซื้อเสื้อซันคงนะครับเสื้อที่เท่ของพี่เนี่ยพี่มีแอปดีๆมาแนะนำนะครับทำตามกติกาทุกคนก็สามารถได้รับถึง801โลบักฟรีๆโดยแอปนี้เลยนะครับผม Gaming Go นะครับแอปเนี้ยมีถึง5ล้านเกมเมอร์ที่หาตี้เล่นในนี้นะบอกเลยว่าใครที่ใช้แอปนี้หาเพื่อนเล่นนะครับไม่มีเหงาอย่างแน่นอนโดยอันดับแรกนะครับทุกคนให้ทุกคนกดไปที่แลกโลบักฟรีนะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นว่าเราสามารถแลกเป็นอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยแลกเป็น800โลบักนะครับผมแล้วก็มีเป็นเหมือนหมวกแมวนะครับส่วนที่2ก็เป็นสกินในเกมของโลบักแล้วก็จะมีรางวัลให้แลกมากมายเลยนะครับสามารถมาแลกได้นะครับแต่อันดับแรกเนี่ยคือเราต้องเล่นกิจกรรมก่อนเว้ยคือทุ
คนสามารถรับเพชรได้ทุกวันนะครับผ่านการทำภารกิจประจำวันเท่านั้นเพียงแค่เราเนี่ยลงชื่อแล้วก็ดูคลิปสั้นๆนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถได้รับเพชรแล้วนะครับโดยสามารถรับได้สูงสุดถึง21ครั้งต่อวันเลยนะครับพอเราสะสมถึง960เพชรนะครับเราก็สามารถแลกโลบัคออกมาได้นะเป็น800โลบัคนะครับเยอะมากคือถ้าทำเร็วสุดนะครับ3วันเราก็สามารถได้เลยนะครับทุกคน800โลบัคนี่อ่ะโคตรเวอร์แถมถ้าเราทำไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถได้โลบัคไปเรื่อยๆเลยนะครับโคตรดีกิจกรรมนี้ยังจัดอีกยาวมากนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่ทันนะครับบอกเลยว่าแอปนี้ไม่ได้มีดีแค่แลกโลบัคนะครับทุกคนแอปนี้เนี่ยยังสามารถจับคู่แบบเร็วได้นะครับซึ่งโหมดนี้นะครับผมจะทำให้เรามีเพื่อนเล่นเกมอ่ะคือเราจะมีเพื่อนเล่นเกมได้เยอะมากๆนะครับผมโดยใช้เวลาแค่5วิในการหาห้องเท่านั้นนะครับโคตรเร็วไม่เชื่อดูจะเลือกไปที่โรบล็อกนะครับแล้วก็กดบล็อกฟุตยืนยันไป1เห็นมั้ย1วิแล้วก็สามารถมีเพื่อนเล่นเกมแล้วนะครับสวัสดีครับไม่เล่นครับไอ้ไก่นอกจากโหมดจับคู่หาตี้นะครับมันก็ยังมีตัวเร่งความเร็วมือถือนะครับทำให้ FPS ในเกมเราเนี่ยไม่ตกนะครับและยังลื่นปื๊ดเลยกดไปที่ตัวเร่งความเร็วมือถือนะครับกดไปนะครับมันก็จะมีโหมดให้เราเร่งมันก็จะมีเกมให้เราเลือกนะครับว่าเราสามารถจะบูสต์เกมไหนได้บ้างนะก็มี Free Fire Roblox RV แต่ในที่นี้นะครับเราจะบูสต์ Roblox เลยละกันเร่งสปีดไปนะครับมันก็จะเคลียร์ไฟที่แบบว่าไม่จำเป็นออกจากเครื่องเรานะครับทำให้เครื่องเราเนี่ยรัน Roblox ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับทุกคนเกมของเราก็จะลื่นปื๊ดนะครับโดยไม่แลกเลยแม้แต่นิดเดียวแอปดีๆอย่างนี้เนี่ยทุกคนไม่มีไม่ได้แล้วนะครับผมใครที่สนใจนะครับสามารถไปโหลดได้ที่ Google Play นะครับหรือว่าลิงก์ด้านล่างคลิปก็ได้นะครับใครที่สนใจจะโหลดใน Google Play นะครับก็ให้พิมพ์ไปว่า Gaming Go นะครับเพียงเท่านี้ก็จะขึ้นหน้าแรกนะครับผมแอปดีๆอย่างนี้ทุกคนอย่าลืมที่จะให้5ดาวนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยว่าดีหรือเปล่าอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้โลบักกดเข้าไปเลยไ อสัตว์เฟนอ๋อเพื่อนเหรอเพื่อนรักปะไปลูกแย่ออกมาได้อีก1ตัวไปไหนละโอ้ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยว่ะเก็บมันเอาว่าสกิลนี้เท่ว่ะคุณดูสกิลนี้เท่จัดไปตุ่ย PVP ได้เลย2รุม1โหเฮ้ยไอ้เหี้ยโคตรเท่รอเพื่อนเราขึ้นได้มั้ยเฮ้ยเพื่อนขึ้นได้ไปจ้ามันคือตัวอะไรอ่ะมันคืออุ้ยน่ารักผู้หญิงครับซันคงมีสาวไอ้ซันคงมีสาวขึ้นด้วยนะครับแม่งตอบโจทย์ซันบางคนไม่มีคู่มากเลยกูขี่นกอะไรนี่ฟาโก้ไม่ใช่ฟาโก้นะครับน่าจะเป็นนกกระยางนกกระยางมันบินไม่ได้นี่หว่าไอ้นกกระยางมีได้มันคือนกอะไรวะคนดูเอาเป็นว่าน้องๆก็คอมเมนต์บอกพี่แล้วกันนะครับแล้วเลิกกันเถอะเราไม่ได้รักเธอแล้วบายบายอีดอกมันมาเติมเหี้ยเมียหรือตัวอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยมาตามกูคนหลอกหลอนเลยไอ้ไก่นี้ไม่เปิดพีพีวะโอ้ยไม่มีคู่ละสิน่าสงสารจริงๆไม่มีคู่ครับบินก็อืดโทษทุยกระจอกดูดิครับไม่มีคู่ครับบินตัวเดียวโดดๆนี่ดูซันคงมีคู่แลนท้ายสัตว์ที่มันเดือนแห่งความรักครับไอ้โง่อะไรเนี่ยเศษซากใครมาตายแถวนี้วะลงอ่ะลงเรือก่อนเฮ้ยเพื่อนกูแล้วนี่เอ้าไอ้สัตว์เมียกูตะกี้นี่ไปไหนแล้วไอ้โลนนี่เป็นใครวะคนดูไอ้โลนนี่ใครอ่ะตะกี้นี่สาวสวยเลยเสกอีกทีกูได้ร้อนในสัตว์เลยโคตรไม่คุ้มมาเราจะตามติดชีวิตไอ้ตัวนี้นะครับเพราะเราจะตุยมันออกนอกเซฟโซนมึงตายห่าขอเปลี่ยนฟังก่อน1-1ไหมมาครับบารมีคือจริงๆพี่ไม่ต้องฟาร์มยากนะครับคือแอดมินเสกมาสเตอรี่ให้เลยอะครับง่ายเกิน 20M 30M นี่แอดมินเสกนะครับไม่ได้ล่าเองนะครับฝีมือไม่มีไอ้ไก่นี่เล่นมังกรป่ะเทรดมีเทรดเหี้ยอะไรเดี๋ยวกูจะต่อยหน้ามึงนี่ดูนี่มึงมีไหมครับเอ้าได้ผู้ชายมาไอ้สัตว์เด้อกูนึกว่าจะได้ผู้หญิงแทงมันเพื่อนบังอาจมากเฮ้ยตรงนี้มีคุณบวกกันใช้ผลความรักบวกกันซะด้วยมานี่เพื่อนหลีกทางหน่อยเบสเฟนพี่มาละนี่เอ้ยโดนฉันคุงสวยมากเพื่อนดีมากเพื่อนดีมากเพื่อนดีมากเพื่อนยัดมั่วอุ้ยนี่ไงสัตว์เอาปะยังไงซันคุงตกหลุมรักใครวะเนี่ยกูเดาไอ้เกย์ชัดนี่มันผลแห่งเกย์ชัดโดนไหมเชื่อไม่โดนว่ะนี่ไงตายบังอาจเข้ามาในรัศมีความรักเจอความหล่อของซันคุงทำร้ายจิตใจไปว่าแตกทนความหล่อซันคุงไม่ได้ถึงกับใจแตกสลายเลยแหละครับไอ้ไก่มึงก็ได้ตายซะฆ่ามันเบฟเฟนลูกก็ไอ้สัตว์ใช่ไหมล่ะเอามึงฆ่ามันสิกูเกลียดแล้วเพื่อนไม่ช่วยอะไรกูเลยเพื่อนนี่ไหนวะมึงไม่ช่วยกูหน่อยเหรอโอ้ยโคตรแรงโอ้กูเกลียดอยู่นี่ว่ะพี่ก็ว่าแม่งแรงเกินมันคงจะหลบรักใครมันหนีพี่ทุกคนบังอาจหนีจากความรักซันคงหยุดก่อนพี่ครับทำไมไม่ต้องการความรักซันคงเลยอ่ะอุตส่าห์มอบให้จากหัวใจเลยนะเนี่ยกูโคตรเกเลยเฮียยังพูดยิงเหลืองไปไหนละโอ้โหหนีเข้าเซฟโซนจนได้ไอ้ไก่สภาพโอ้ยนี่ก็ขี้กลัวอีกแล้วทำไมไม่มีใครอยากได้ความรักจากกูเลยวะฮะพวกมึงไม่ขายแคลนความรักกันหน่อยหรอถามจริงมานี่กูหงอมากเลยพูดกับเพื่อนก็ได้ใช่ไหมเพื่อนไม่มีใครอยากเล่นกับเราเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไก่นี่มึงจะฆ่าเพื่อนกูมึงอาจจะฆ่าเพื่อนกูเดี๋ยวพี่จะสั่งเพื่อนไปเก็บมันนะครับเก็บมันมันไปไหนแล้ววะนี่มันอยู่นี่
าแตก1โอ้ยเจอความรักสันคุงแม่นจัดนี่แน่ผมอุ้ยโดนสันคุงโดนสันคุงโดนสันคุงโดนตุ๋ยสันคุงโดนเกนี่นี่แน่โอ้พี่เจ็บปากมากเลยอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเป็นล้อในอยู่โอ้โอ้โอ้อ้อ้ไอ้ขี้มดที่โดนนี่แน่โอ้เฮ้ยเฮ้ยเบอร์เบอร์กูแปลงร่างก่อนกูเกรดมาครับเบฟเฟน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 เฮ้ยมึงเป็นโรคอะไรมึงจะตายแล้วมึงหนีเพื่อเฮ้ยนี่ไงมึงจะตายแล้วหนีหรอจะตายแล้วหนีหรอครับตายซะไอ้ไก่หนีไม่พอเอ้ยพูดจะพูดก็พูดนะครับทุกคนนี่ไงแฟนพี่เองตอนแรกกูจะโม้เลยไอ้เหี้ยเห็นผู้หญิงแล้วเป็นลายต่างนี่แฟนพี่นะครับทุกคนไม่ต้องตกใจว่าทำไมช่วงนี้พี่นี่คือแฟนคนที่2ของพี่แลไก่นั่นก็โดนกูตบตายคาเซฟโซนแล้วก็ออกเซิร์ฟหนีตามสเต็ปเด็กไทยจุ๊งอีสัตเฟนโอ้โหชื่อมึงแม่งเพื่อนใครตั้งชื่อให้มึงวะเนี่ยอุบาทเกินเฮ้ยเดี๋ยวๆมึงจะซิกแซกไปไหนพ่อมึงไปเฉลงเหรอไปโดนโอ้ยมึงจะหนีไปไหนนี่โอ้ยโง่เอ้ยสวยสวยเลยสวยมากสวยมากเล่นลูกอีตุ๋ยนี่ว่ากูไม่ตามกูบอกไอ้พวกนี้ดีกว่าเราจะไม่ไล่พวกลูกแบบลูกอีรันเนอร์นะครับแบบไอ้พวกแบบลูกพวกกระจอกครับไม่ใจอ่ะพวกไอ้ต้นแขนนี่ไงไปสักเจอพลังแห่งความรักเอาหายพี่กำลังบวกมันมาเลยครับแมนแอดมินลากไปเสิร์งโอ้ยไอ้ไก่มึงทำอะไรอ่ะไอหัวล้นโอ้โหหน้าโคตรเกเรเลยโอเคครับทุกคนคลิปนี้พี่ขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบฝาก Subscribe และแชร์พี่ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายแพ้เวลาพี่ซบตายิ้มไปแทบจะหมดวันต้องหนีไปที่แลนด์พบได้